พี่น้องนะครับ FC นะครับมื้อนี้เลิกกันมาแล้วนะครับก็เลยมีมั่นอยู่ประมาณ2ไร่3ไร่นี่แหละครับก็เลยมาใส่ปุ๋ยรอบ2นะครับปุ๋ยเม็ดรอบ2นะครับกับปุ๋ยที่ผมใส่นะครับกับบ่ได้ตัวพี่ตัวน้องหรอกครับนี่ครับกับ8 24 24นะครับแต่ว่าพอดีสูตร60นะครับนั้นราคาถูกลงนะครับผมก็เลยซื้อมาถุงนึงนะครับก็เลยเอามาผสมกันนะครับเอามาผสมกันกับสูตรยิมซีนะครับสูตรปลา8ยิมซียิมซีนะครับไอ้8ยิมซียิมซีผมใส่2ถ้วยต่อ60ถ้วยนึงนะครับเพราะว่ายิมซีก็มีอยู่แล้วนะครับมีตัวระเบิดหัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอานี่ผสมเข้าไปอีกนะครับถ้วยนึงนะครับมื้อนี้นะครับจะใส่ไอ้ตัวพ่นนะครับตัวพ่นปุ๋ยเม็ดนะครับหรือเครื่องพ่นเขาเฮาแล้วครับครับผมพี่น้องถามมาเลยครับทีนี้จะพ่นจากข้างล่างนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับผมต้องมาบันทึกเสียงเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนที่พ่นนะครับเสียงเครื่องมันดังนะครับที่ผมบอกพ่อพี่น้องจะไม่ได้ยินนะครับผมก็เลยมาอธิบายนะครับนะครับพี่น้องเบิ่งเลยครับผมจะไปทีละ3ถึง4ข้องนะครับขึ้นอยู่กับความสูงของต้นมันนะครับเพราะว่าตรงหัวสวนตรงนี้นะครับต้นมันจะหน่อยนะครับแต่ว่าพอลงไปข้างล่างนะครับต้นมันจะท่วมหัวท่วมศีรษะพอดีเลยนะครับมันจะเดินยากนะครับเบิ่งไปครับพี่น้องผมกับพ่นประมาณนี้แหละครับคือแปลงเนี่ยประมาณ3ไร่ครับ3ไร่ผมพ่นน่ะใส่ปุ๋ยไปอยู่4ถังนะครับประมาณถุงเคิงนะครับประมาณนี้ประมาณถุงเคิงนะครับ3ถังกว่า4ถังเนี่ยประมาณนี้นะครับถุงเคิงนะครับเบิ่งเอาครับพี่น้องถึงไปซื้อปุ๋ยมาถึงมาเตรียมของนะครับมันก็จะคำนะครับก็เลยต้องรีบจักหน่อยนะครับมีเมียก็เป็นผู้ท้ายให้คือเก่านะครับเป็นผู้อัดคลิปให้นะครับผมก็ต้องรีบย่างนะครับพี่น้องก็ต้องย่านว่าปุ๋ยมันจะได้กินปุ๋ยบอหรือว่าปุ๋ยจะลงแห้งบอนะครับคือตัวเนี้ยผมใส่มาตลอดนะครับตั้งแต่ผมเริ่มเห็ดมันมากนะครับคือมันเร็วแล้วก็ไวปุ๋ยมันก็ได้กินปุ๋ยนะครับทั้งเร็วทั้งไวนะครับดีกว่าเขาจะไปสะพายผุถังหรือว่ากระสอบนะครับแล้วก็เอามือวานนะครับแบบนั้นมันเหนื่อยนะครับไอตัวเนี้ยไวกว่านะครับ3ไร่ผมใส่เวลาประมาณถามมันหน่อยกว่านี้นะครับประมาณ30นาทีนะครับแล้วนะครับแต่อันนี้มันสูงนะครับมันยางยากนะครับเดินตามรองยากนะครับมันมองมาเห็นทั้งผมมาในเวลาที่ว่ามันจะมืดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เครื่องดับนะครับมันเกี่ยวเครื่องนะครับดับนะครับเบิ่งเอาครับพี่น้องไปจะประมาณนี้นะครับผมใส่ถุงหนึ่งกับอีกเครื่องนะครับเบิ่งครับแต่ว่ามันจะมีนี่แหละครับตรงมันหน่อยนะครับตรงนี้มันโดนหญ้าคุ้มอยู่ที่แหลกแล้วครับแล้วก็ตรงน้ำตรงเนี้ยมันจะเป็นน้ำขังนะครับก็เลยมีปัญหาอยู่ตรงนี้มันจะประทันมูนะครับแต่ว่าตรงอื่นบ่มีปัญหานะครับมีปัญหาตรงแอ่งกระทะตรงนี้หน่อยๆนะครับประมาณ10กว่าต้นครับครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องว่าเครื่องตัวเนี้ยยานปุ๋ยมันลงแห้งนะครับเบิ่งตามรูปภาพเลยครับพี่น้องมันจะมีตรงเล็งนะครับตรงสีแดงคือเล็งเครื่องนะครับตรงสีดําคือเล็งการลงของปุ๋ยนะครับคือเฮาสามารถปรับได้อยู่แล้วครับว่าให้มันลงคอยลงแห้งหรือให้พ่นไกลซ้ําไหนนะครับเฮาสามารถปรับได้อยู่แล้วครับ
ัวเนี้ยผมใส่ผมซื้อซื้อมานะครับถือว่าคุ้มนะครับวานปุ๋ยอ้อยได้ปุ๋ยมั่นได้วานเขาได้นะครับวานเขานี่เสมอดีเลยนะครับผมแนะนําเลยครับแล้วก็ไว้พร้อมนะครับผมแนะนําให้ใส่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้ครับนะครับผมแนะนําพี่น้องใส่เลยนะครับถ้าพี่น้องบ่ได้เฮ็ดเขาอยู่นะครับผมแนะนําเลยครับไว้แล้วก็เสมอนะครับขอให้พันเขามีพันเขาที่ดีแค่นั้นครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนะครับทางช่องนะครับขอบคุณครับ